ใครจะรับผิดชอบเยียวยาอย่างไรบ้างกระทรวงยุติธรรมนะครับว่ายังไงบ้างเรื่องของคดีความแล้วกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยจะมีความรับผิดชอบอย่างไรเอาเป็นว่านะครับตอนนี้เงินที่บอกจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิตไปอยู่ตรงนั้นก็ประมาณสักว่า 200,000 เป็นอย่างต่ําในส่วนของแต่ละคนแต่ละคนอย่างไรก็ตามนะครับวัดโรงช้างวันนี้กลายเป็นสถานที่บอกว่าโศกนาฏกรรมครับเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายนะครับไปตั้งโต๊ะกันเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้คู่คนนะครับไปแจ้งความว่าญาติของพี่น้องหายไปครับเอามาตั้งโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งครับโต๊ะที่สองทำยังไงครับโต๊ะที่สองก็คือว่าโต๊ะเอาหลักฐานมาพิสูจน์ชิ้นส่วนคือเรื่องของอัตลักษณ์ผู้คนนะครับว่าใครเนี่ยมีอะไรบ้างไหมอัตลักษณ์คือเย็ดเนี่ยเสื้อผ้าของผู้ตายเยอะอยู่ที่บ้านมีไหมแล้วก็เก็บจากในที่เกิดเหตุนะครับมาพิสูจน์บางทีก็ปิดไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งหลักฐานทางการแพทย์เอามาพิสูจน์อัตลักษณ์กันรวมทั้งโต๊ะที่3นะครับการเยียวยาอย่างเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการนะลงชื่อลงอะไรกันแล้วแต่นะครับสำหรับผู้ที่ว่าญาติหายไปคำเมาหมายสามโม